้เราสองคนนะคะก็จะมาทำคลิปเด็กหน้าห้องนะคะ vs เด็กหลังห้องค่ะค่ะแล้วน้องฟิลล่ะคะเพื่อนในห้องเป็นยังไงบ้างเด็กหน้าห้องกับหลังห้องเด็กหน้าห้องนะคะดื้อมากแล้วเด็กหลังห้องนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนี่ทำไมของพี่อ่ะหน้าห้องก็เรียนนะแต่พี่นั่งกลางห้องไงก็เลยแบบกึ่งเล่นบ้างเรียนบ้างหลังห้องก็จะไม่เรียนนะคะโดยเฉพาะผู้ชายงั้นเดี๋ยวเรามาดูคลิป vs เด็กหน้าห้อง vs เด็กหลังห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าฉบับฟิลล์เนี่ยเป็นยังไงค่ะไปดูกันเลยวันนี้ครูสั่งงานเยอะมากเลยพวกเราต้องรีบทำซะแล้วใช่แล้วเราต้องขยันนะเนี่ยดูสิงานวิชาคณิตก็เยอะด้วยต้องรีบๆจดแล้วเดี๋ยวครูว่าเดี๋ยวโดนหักคะแนนเราต้องเก็บคะแนนใช่ตอนสอบจะได้แบบไม่ตกใช่ฟิวทำวิชาอะไรอยู่อ่ะทำวิชาคณิตอันนี้การบ้านเหรอใช่เฮ้ยหน้านี้เรายังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวขอดูหน่อยได้สิฟิวเธอจะทำการบ้านให้เสร็จในวันนี้ได้หรอใช่ฟิล์มเดี๋ยวพวกเราทำการบ้านให้เสร็จแล้วค่อยเล่นกันเนาะได้สิฟิวรีบๆปั่นงานเร็วจะได้มีเวลาเล่นเยอะลายมือต้องสวยๆด้วยใช่ฟิล์มวันนี้การบ้านเยอะมากเลยไม่อยากทำเลยอ่ะเบื่อเหมือนกันดูดิของเราเป็นกองเลยใช่มีอะไรทำแก้เครียดไหมฟิวมีวันนี้ฟิวเอาของเล่นมาด้วยนี่เป็นตุ๊กตานี่เหรอตุ๊กตาถูกต้องน่ารักมากเลยนะดูสิก็น่ารักดีนะเอามาเลี้ยงกันนะนะน่ารักกับฟิวดูดิพอน้องก็หลับตาด้วยอุ้ยปากกว้างเชียการบ้านทำตอนไหนก็ได้เนาะใช่ใช่เราว่านะมาเล่นตุ๊กตาตัวนี้แหละค่ะตัวนี้ต้องชื่อว่าอะไรอ่ะฟิวตัวนี้เหรอฟิวต้องชื่อว่าแอนนาเบลโอ้ชื่อคุ้นๆเนาะแต่น่ารักนะดูสิหน้าเขาน่ารักมากเลยเนาะถูกต้องแอนนาเบลฟิวเราทำกันบ้านกันหน่อยไหมเดี๋ยวครูว่าไม่ต้องหรอกครูไม่มาตรวจหรอกเพราะเราเป็นเด็กหลังห้องครูคงสนใจเด็กหน้าห้องใช่ไหมใช่เอาแล้วถ้าครูเดินมาทำไงอ่ะก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยบอกว่าลืมอยู่ที่บ้านแค่นั้นแหละครูก็ไม่ตีหรอกโอเคงั้นเล่นตุ๊กตาต่อดีกว่าแอนนาเบลฟิวครูภาษาไทยเข้าแล้วแล้วต้องรีบทำใช่ใช่เมื่อกี้ครูบอกว่าอะไรนะถ้าใครเสร็จคนแรกจะได้คะแนนเพิ่ม10คะแนนก็ไก่ถึงฮอนฮุกใช่ไหมที่ครูให้จดอ่ะมันต้องเรียงไหมอ่ะเรียงสิอุ้ยจะเรียงได้ไม่ได้ก็ไก่ถึงฮอนฮุกไม่ต้อง44ตัวเนี่ยรู้แล้วอุ้ยถ้าเราไม่ทำไม่เสร็จภายในคาบนะไม่มีคะแนนเก็บแน่เลยฟิวเธอดูเด็กหลังห้องสิไม่เห็นทำเลยอ่ะใช่ไม่เป็นไรหรอกฟิล์มของเธอจะถึงต้นไหนแล้วคอควายเองฉันคอละครั้งแล้วนะคอคนกับคอควายอะไรมาก่อนนะคอควายคอควายใช่ไหมฟิล์มพอวิชาภาษาไทยเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวมีวิชาดนตรีอีกนะจดโน้ตเพลงรีบทำงานรีบทำโน้ตเพลงเราเขียนไม่ถูกเลยเย้เสร็จแล้วนะฟิล์มหนึ่งชาฟิล์มเราทำเสร็จแล้วนะเรามีคะแนนเก็บแล้วจริงเหรอใช่สิฟิล์มเสร็จยังใกล้เสร็จแล้วนี่ไงเร็ว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 เสร็จแล้วฟิวดีจังเลยเรามีคะแนนเก็บแล้ว10คะแนนแต่สอบเราไม่ตกแน่แน่นอนฟิล์มวิชาภาษาไทยเหมือนแล้วน่าเบื่อพูดแต่เรื่องเดิมๆหูเรียนภาษาไทยดีแล้วจะหลับตลอดเลยใช่คุณไม่ได้มีความน่าสนใจเนาะฟิวเนาะใช่น่าเบื่อของเขามันพูดซ้ำไปวนมาพูดแต่เรื่องเดิมๆฟิล์มตัวเด็กหน้าห้องสิตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเรามาแก้ดีกว่าไหมแก้อะไรอ่ะเอาขี้มูกดีใส่เลยอุ้ยคาหัวเลยอ่ะอุ้ยไอ้เล็งใส่คนนู้นคนนู้นเราหมั่นไส้คนนู้นมานานแล้วฟิวไม่ต้องตั้งใจเรียนไปไหนโยกมือทุกคาบคู่ถามแล้วก็ตอบได้หมดโดนไหมเป๊ะเลยเอาแบบติดไปที่จมูกคนนั้นเลยพ่อตีกระดาษชั้นน้ำไข่มุกเลยนะโอ้ยโอ้ยว้าวมันฟิวดูเขาพูดดิพูดนานแล้วเนี่ยยังไม่จบคาบเลยมาสวดมนต์เลยอ่ะจริงๆน่าเบื่อง่วงอ่ะนอนเถอะน่ารำคาญหาอะไรทำไม่เอาฟิล์มพวกเรานอนกันเถอะน่ารำคาญน่ารำคาญเด็กละห้องนอนเป็นที่ไม่สนใจหรอกวันดีฟิล์มวันดีฟิวอุ้ยทำไมบางเรียนเช้าจังเธอก็เหมือนกันนี่เพิ่งตีให้นะเอ้าแล้วทำไมตีห้าบางเรียนไม่ได้เหรอได้เราอยากช่วยยามเปิดโรงเรียนอะแล้วเราก็อยากแบบตั้งใจเรียนด้วยมาเช้าๆเนี่ยจะได้มาหนังสือก่อนเพื่อนฟิล์มแล้วเธอไม่อยากได้ที่หนึ่งมั้งเหรออยากได้สิเราถึงได้มาโรงเรียนเช้าแบบนี้ไงเราก็อยากได้นะงั้นเราฝากหนังสือรอเพื่อนดีกว่าได้ครูยังไม่มาเรียนอะเอาก็อ่านก่อนยังไม่ได้เหรอตีห้าพอครูจะมาก็7โมงครึ่งแป๊บนึงเองอ่านไปเดี๋ยวครูก็มาฟิล์มถ้าเธอจบป.6เธอจะไปต่อมหาวิทยาลัยที่ไหนหรอ
เธอไม่ให้เราเรียนมัธยมหน่อยเหรอไม่ต้องหรอกข้าไปเลยเพื่อนเราฉลาดได้อยู่แล้วเราคิดก่อนนะว่าจะจุฬาฟิวไปด้วยกันเปล่าได้สิคิดเหมือนกันเลยคณะอะไรดีอ่ะได้หมดถ้าสดชื่นเพราะเราฉลาดเข้าอะไรได้ถูกต้องทุกคนต้องอยากได้เราอยู่แล้วเอ้ยสายแล้วสายมันแล้วฟิวทำไมเราส่งคนมาสายขนาดนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาเรียนอะไรแล้วเนี่ยเมื่อคืนเล่นเกมมันมากเลยอ่ะหุยเราติดซีรีส์ไปหน่อยอ่ะหุยก็เลยตื่นสายเอามาให้หมดเอามาให้หมดถึงวิชาอะไรแล้วเนี่ยเห็นเด็กหน้าห้องเรียนน่าจะเป็นภาษาไทยนะฟิวภาษาไทยอยู่ไหนอย่าบอกนะลืมจะตอนสอนมาเฮ้ยของเราก็ลืมเอามาเอาไว้ไหนเนี่ยเอ้ยฟิวของเราหยิบมาสงสัยจะจัดถูกรูใครเนี่ยไม่รู้จักเลยเอาอะไรมาเยอะแยะเดี๋ยวฟิวไหนๆเราก็มาสายแล้วเขาไม่สนใจหรอกเดี๋ยวเราก็ตามน้ำเขาไปแล้วกันเดี๋ยวฟิวเราเรียนภาษาไทยหยิบสุขามาทำไมอ่ะเธอนะเนี่ยไม่กลัวพวกเรามาสายอ่านไปเถอะฟิววันนี้ทำไมแต่งตัวเรียบร้อยจังเรียบร้อยเหรอเนี่ยนี่แค่นิดหน่อยเองดูสิตรงกีบแขนเสื้อเนี่ยคมเชียร์โอ้โหจะบาดเราไหมเนี่ยไม่บาดหรอกอันนี้มันเป็นผ้าดูสิโหจัดซะสวยเลยถูกต้องกระดุมติดทุกเม็ดใช่เป็นเด็กเรียบร้อยเราเด็กหน้าห้องอะเนาะเราก็ต้องเรียบร้อยเป็นธรรมดาเวลาจัดโต๊ะเนี่ยก่อนเรียนนะเราก็ต้องจัดแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะวัดเนี่ยวัดนี่เราทุกอย่างแล้วต้องห่างเซนนึงนะฟิลไม่ได้ดูเรียบร้อยเห็นแล้วมันจะแบบสะดวกนิดนึงใช่เลยเซนนึงเป๊ะๆเป๊ะๆเลยฟิล์มถ้าติดโบว์ไม่ได้หรอตัดผมก็สวยๆถูกระเบียบมากก็โรงเรียนให้มัดผมรวบแล้วก็ติดโบว์ฟ้าไงเหมือนเราเลยใช่เนี่ยเก็บจอนิดนึงเนาะเดี๋ยวครูว่าแต่สินั่นแหละระเบียบโรงเรียนสุดๆอีคอนนะเขาห้ามแต่งหน้ามาพวกเราก็หน้าสดสดมากมาเรามาเริ่มเรียนวิชาแรกกันวิทยาศาสตร์โอ้โหเป็นไรฟิวรองเท้าเธอเยาเสียบตาแล้วมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเพิ่งขัดมาเมื่อเช้าเมื่อเช้ามันจะแบบวิบวับวิบวับหน่อยใช่ไหมนี่ก็วิมันก็แบบฟุ้งฟริ้งมากวิรองเท้าเธอก็ใช่ย่อยนะฟิวหูตาทั้งบอดอ่ะเงาวิ้งเหมือนกันเพิ่งขัดมาเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เลยเหรอใช่โอ้โหเงาซ่าโหเหมือนเปิดไฟ LED เลยสว่างมากถูกต้องฟิวกระดุมเธอเงาจังอ๋อเราใช้ทุกวันนะดูสิหูวิ้งวับอีกแล้วว่ะเราก็อยากจะขัดบ้างนะแต่แบบเราก็ขัดมาเมื่อกี้ไม่รู้มันจะเงาอยู่ไหมอ่ะโอ้สับตาสับตาเอายังสับตาอยู่ใช่ไหมสับตาเราว่ามันก็ดูซอฟต์ลงแล้วนะทำไมเธอเอาคอปกตั้งขึ้นอย่างนั้นอ่ะเอ้าทำไมอ่ะก็เราสะดวกแบบนี้เราชิลแล้วเธออ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยชิลเหรอก็เราสะดวกแบบนี้มีปัญหาปะก็ไม่มีหรอกฟิล์มตัวเด็กหน้าห้องสิแต่งตัวแบบเป็นระเบียบนั่นน่ะสิแค่มาเรียนจำเป็นต้องระเบียบขนาดนั้นไหมใช่เฮ้ยฟิล์มวันนี้เราไม่ต้องยัดในเลยนะเรารู้สึกเหมือนแบบคันๆอับๆเลยยังไม่ได้ซักข้างในเหรอเปล่าแล้วทำไมคันไม่รู้อากาศมันร้อนหรือมั้งฟิล์มพับแขนเสื้อแล้วนะสิได้สิฟิลร้อนๆจะแกร่มากเลยหุยฟิลกินอะไรอ่ะกินอะไรก็ไม่รู้สิแป๊บนะฟิลยกแขนขึ้นนิดนึงโอ้ฟิลขึ้นละอะไรจะกระแลขึ้นละอีฟิลเราเรียนถึงวิชาไหนแล้วนะเดี๋ยวนั่งคุยกันหน้านี้เรามั่งบ้าหน้านี้เราได้ยินครูเขาพูดตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วนะจริงเหรอบทที่สามเปล่าบ้าบทที่สามเพิ่งผ่านมาการสะท้อนแสงเหรอสงสัยเราไม่ได้เรียนจนเบอร์หมดแล้วแหละแล้ววันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ได้มาทำคลิปเด็กหน้าห้องนะคะ vs เด็กหลังห้องค่ะค่ะแล้วเพื่อนๆเหล่าเวลาอยู่ในห้องเนี่ยนั่งอยู่หน้าห้องหรือหลังห้องคะแล้วนิสัยเป็นยังไงกับเหรียญบอกใต้คลิปนี้นะคะใช่ค่ะแล้วเคยเจอเพื่อนในห้องที่แบบว่ามีนิสัยเหมือนเราสองคนไหมเวลาอยู่หน้าห้องก็จะเด็กดีใช่ไหมอยู่หลังห้องก็จะไม่ค่อยจะเรียนไม่ค่อยตั้งใจฟังครูใช่ค่ะแต่ฟิล์มบอกเลยนะคะเวลาฟิล์มอยู่ที่โรงเรียนฟิล์มนั่งกลางห้องนะฟิล์มตั้งใจเรียนของฟิล์มนั่งหลังห้องค่ะแต่ตั้งใจเรียนโอ้แล้วเพื่อนๆล่ะคะมาโรงเรียนเช้าหรือว่ามาสายคะแล้วเพื่อนๆล่ะเคยเจอเพื่อนในห้องแบบไหนกันบ้างแบบนั่งหลังห้องแล้วไม่ฟังครูใช่ไหมหรือว่านั่งหน้าห้องแล้วก็ตั้งใจเรียนไปเลยก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะตอนมาโรงเรียนแต่งตัวแบบไหนเรียบร้อยหรือว่าไม่เรียบร้อยคะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะอยากให้ฟิล์มกับฟิวทำคลิปแบบไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย